วันที่8ตุลาคม2565ตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผมพามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณนี้เราไปชมพร้อมกันเลยครับระดับน้ำท่วมสูงประมาณ40เซนติเมตรรถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้นะครับแต่ว่าต้องวิ่งชิดเลนขวากันสักหน่อยครับ